สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและจันทร์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างเรามาชวนคุยภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งเราสองคนเพิ่งไปดูมาด้วยกันใช่จริงๆต้องบอกผู้ชมแบบนี้ฮะแบบว่าเป็นเรื่องที่พวกเราชอบกันมากๆและธรรมดานี่จะแบบว่าไม่แอคทีฟขนาดนี้อันนี้แบบมานำเสนอโปรดิวเซอร์ว่าฉัน2คนจะไปดูแล้วมาคุยกันแล้วก็อันนี้ขอมาให้คุณผู้ชมฟังนะครับดูหนังจบออกมาคือจุงมือกันแล้วมันนั่งคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่จบเลยครับหลายชั่วโมงมากๆและไม่ใช่แค่เรา2คนด้วยนะจันวินเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวหลายคนโพสต์บน Facebook ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากเยอะจนโดยส่วนตัวแปลกใจเลยว่าทำไมมันกลายเป็นกระแสได้มากขนาดนี้ทำไมมันดึงดูดความสนใจของคนส่วนใหญ่ของผู้ชมส่วนใหญ่ได้มากขนาดนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Past Lives นะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าเป็นภาพยนตร์จากค่าย A24 นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้อีกแล้วเช่นเคยนะครับปิ๊งปองเตือนครับ Spoil Alertนะครับเป็นเรื่องราวของคนเกาหลี2คนแฮซองกับนอร่านะครับด้วยวัยเด็กเนี่ยเติบโตมาด้วยกันมีความรักใคร่ชอบพอกันแต่สุดท้ายนอร่าก็ต้องเดินทางไปเติบโตอยู่ในต่างแดนอยู่ที่แคนาดานะครับแล้วก็ล่าฝันจนได้มาใช้ชีวิตเป็นนิวยอร์กเกอร์เนาะส่วนแฮซองก็เติบโตมาในสังคมเกาหลีวันดีคืนดี2คนด้วยความที่ยังคงคิดถึงกันก็มีการคอนเน็กต์กลับมาเจอกันจนได้ทางออนไลน์คุยกันไปคุยกันมาแต่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันนอร่าก็เลยขอ disconnect ออกไปแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายปีจนกระทั่งมีเหตุให้แฮซองเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่นิวยอร์กก็เลยขอนัดพบกับนอร่าที่นิวยอร์กแล้วทั้งสองคนก็กลับมาเจอกันหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ปรากฏตั้งแต่ในเทรลเลอร์แล้วมันคือคำว่าอิงยอนนะครับมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตชะตาลิขิตที่เป็นชาติปางก่อนหรือเปล่าที่เราเคยรักใคร่กันเราเคยผูกพันกันไว้แล้วชาตินี้เราจึงมาครองคู่ครองรักด้วยกันหรือไม่อย่างไรบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยสรุปแล้วนอร่าจะทิ้งอาเธอร์สามีตัวเองไปคบหากับแฮซองรักแรกในวัยเด็กหรือไม่อันเนี้ยลองไปรับชมกันเองในโรงภาพยนตร์ละกันนะครับก่อนจะชวนอาจารย์วินพูดคุยทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตถามเป็นการส่วนตัวอย่างนี้เลยว่าอาจารย์วินลองคิดตามเล่นๆนะครับว่าเพราะเหตุใดทำไมอ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้มันถึงได้รับกระแสตอบรับที่คนอินกันขนาดเนี้ยส่วนตัวเลยนะฮะอาจารย์อาร์มอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งในรายการหมายเหตุประเภทไทยผมเองเนี่ยจะชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่และทีนี้พอดูซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยทุกอย่างมันจะว่องไวฉับแอคชั่นนั่นนี่นู่นแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเปลี่ยนโทนเลยครับอาร์มทุกอย่างสังเกตทุกอย่างมันดูช้าแล้วมันเป็นหนังจริตซันแดนซ์ในความรู้สึกผมอะคือมันไม่ได้ว่าว่องไวชุบชับชุบชับแล้วก็แบบว่าหนังเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเหมือนกับดันหลังเราอยู่ตลอดเวลาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มันเหมือนกับว่ามันดันให้เราไปฉากถัดไปนั่นนี่นู่นแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ผู้กำกับปล่อยเวลาให้เวลาเรามันเหมือนกับลิงเกอร์ใช้คำว่าไงดีแบบว่าอ้อยอิงอยู่กับความรู้สึกทอดยอดอ้อยอิงอยู่กับความรู้สึกของตัวละครและเรารู้สึกคอนเน็กต์ด้วยฉากที่เราคิดว่าความเงียบเนี่ยที่โคตรดังเลยมีพลังมากคือฉากตอนท้ายๆอ่ะมันเป็นความเงียบที่เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่มันเป็นความเงียบที่มีความหมายอะไรอยู่บางอย่างนะฮะอันนั้นคือสาเหตุแรกที่ตัวเองคิดสาเหตุที่สองที่คิดว่าทุกคนชอบหนังเรื่องนี้ก็คือไดอะล็อกบทสนทนาอาจารย์อาร์มจำได้เลยว่าแบบว่าอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้คือพอหนังจบแล้วเราแบบว่าเฮ้ยขอคุยกันต่อนิดนึงมันเหมือนกับไม่คอมพลีทถ้าเราไม่ได้คุยกันแล้วเราก็เห็นตรงกันวันนั้นว่าแบบว่าบทสนทนาเนี่ยมันวิตตี้อ่ะมันชาญฉลาดนะครับอาจารย์อาร์มว่าเขาไม่ได้ใช้คำอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นคำที่ง่ายๆสั้นๆแต่กินความยกตัวอย่างเช่นไว้เจอกันใหม่
ไว้เจอกันใหม่นะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบว่าเอ้ย see you again อะไรพวกนี้แต่ว่าในเซนส์ของภาษาเกาหลีในเซนส์ของภาษาเกาหลีมันคือแบบว่า see you again ใน in another life ในอีกชาติภพหนึ่งอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าจังหวะของหนังภาษาไดอะล็อกต่างๆมันทำให้แบบว่าหนังเรื่องนี้กินใจกินอารมณ์แล้วอย่างอาร์มว่ายังไงสำหรับที่แบบว่าทำไมคนถึงชอบหนังเรื่องนี้โดยส่วนตัวคิดว่าเพราะความช้าเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตขอกราบขออภัยบรรดาติ่งมาร์เวลไว้นะที่นี้นะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเคยมีมาร์ตินสกอร์เซซีออกมาพูดว่าไม่แน่ใจว่าใช่ถูกคนหรือเปล่านะครับขออภัยไว้ด้วยพูดว่าหนังของค่ายมาร์เวลโดยเฉพาะซูเปอร์ฮีโร่ต่างมันเริ่มไม่ใช่ภาพยนตร์แล้วมันเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เป็นอะมิวส์เมนต์พาร์คแล้วติ่งมาเวลตอนนั้นก็ด่ามากๆเลยเราก็อันนี้คือความเป็นติ่งยกโทษให้แล้วเราคิดว่ามันจริงที่อาร์มกำลังจะพูดแต่เชิญเลยเห็นด้วยเลยตอนนั้นด้วยความเป็นติ่งของเราเราก็เออว่ะเรารู้สึกว่าไอ้ความพยายามจะเร้าอารมณ์กระตุ้นผลักคนดูให้รู้สึกต้องแบบกระตุ้นตื่นตัวดูฉากต่อไปตลอดเวลามันทำให้เรารู้สึกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่หลังๆเนี่ยทุกเรื่องมันมีแพทเทิร์นการดำเนินเรื่องแบบเดียวกันหมดมีอารมณ์ชุดเดียวมันไม่มีจังหวะให้เราได้พักได้หายใจได้ลิงเกอริงได้ทอดยอดอะเซนส์ของเวลามันแบบว่ามันต่างกันเลยในความคิดของเราอะแล้วพอแบบว่าพอดูหนังเรื่องนี้เราจำได้เลยแล้วเดินออกมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเราอยากลิงเกอร์เราอยากแบบทอดยอดเราอยากละเหยอ้อยอิ่งอยู่ในบรรยากาศของหนังเรื่องนั้นต่ออีกสักนิดอันนี้ในความรู้สึกคิดว่าด้วยเหตุเนี้ยมันจึงเป็นการสร้างสิ่งใหม่ท่ามกลางบรรยากาศของความทุกอย่างเร็วทุกอย่างระทึก มันเลยทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีโมเมนต์นี้ที่เราก็ต้องการนี่หว่าชีวิตกูไม่ได้ต้องการระทึกตลอดเวลาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดเป็นแบบ popular appeal ขึ้นมาอันนี้ด้วยส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วก็จริงๆแล้วเราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องอะครับอาร์มคือเมื่อกี้อาจารย์อาร์มเล่าไปแล้วว่าหนังมันมีแบ่งเป็น3 segment นะครับเป็น3ช่วงก็คือช่วงที่เขายังเด็กเรียนโรงเรียนด้วยกันห่างกัน12ปีมาเจอกันอีกทีนึงตอนแบบว่าต่างคนต่างเป็นนักศึกษาห่างกันไปอีก12ปีแล้วก็มาเจอกันตอนแบบว่าโตมากแล้วอันนี้คือเป็นเซกเมนต์แล้วเราก็อันนี้ต้องเคลมก่อนว่าไม่ใช่กูรูด้านความรักแล้วพอดูหนังเรื่องนี้ก็มาแบบว่าทำรีเสิร์ชว่าทำไมแบบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอร่าเนี่ยตกหลุมรักกับชายหนุ่มคนนี้แล้วเราอ่านวิจารณ์ต่างๆที่เขาบอกว่าการแคสตัวละครของตัวชื่ออะไรนะแฮซองใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเกาหลีที่ไปเติบโตอยู่ในประเทศเยอรมันไม่มีความเป็นเกาหลีอะไรต่างๆแล้วทำไมคือเขาสร้างตัวละครให้นอร่าเนี่ยตกหลุมรักกับชายเกาหลีที่สุดแสนธรรมดาคนหนึ่งก็ส่วนตัวนะอาร์มเราคิดว่าเขาหลงรักเขาตกหลุมรักความเป็นไปได้อะของผู้ชายคนนี้คือเรายังคือเรื่องมันยังไม่มีปิดมันยังไม่มี closure เขาใช้คำว่า closure คือความสัมพันธ์เราเหมือนกับว่ามันมีทางเป็นไปได้แต่ว่าทางนั้นมันถ้าอาร์มจำฉากนั้นได้ซึ่งเรามั่นใจว่าอาร์มจำได้ว่าตอนเดินกลับจากโรงเรียนด้วยกันแล้วพอมันถึงทางอันนี้เป็นทางแยกเป็นเนินทางแยกเป็นเนินไปเนี่ยแล้วมันก็เป็นบอกลาแบบง่ายๆแต่เราใจหายมากนะว่าแบบว่าอันนี้เหรอคืออยู่บอกลากันแค่นี้เหรอแล้วก็คือเดินไปแบบเนี้ยแล้วมันคือยังไม่มีการปิดอะไรที่เป็นกิจจลักษณะแล้วเราก็คิดว่าตัวละครก็เลยหลงรักคือทั้งนอร่าทั้งแฮซองก็เลยหลงรักไอ้ความอย่างตัวเองกับสถานการณ์ประเทศเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้รักประเทศในฐานะกับไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยแต่เรารักสิ่งที่ประเทศเรา
เราสามารถเป็นไปได้ที่มันดีมากกว่านี้คือแล้วเราคิดว่านอร่ากับแฮซองเนี่ยก็คือหลงรักกันด้วยความรู้สึกนั้นนะว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่านี้มันพัฒนาเขาเป็นอะไรได้มากกว่านี้นะครับก็เลยอันนี้แบบว่ามันจะมีฉากที่เขาคุยกันว่าจริงๆแล้วตกลงฉันไม่ได้หลงรักเธอฉันหลงรักภาพของเธอบนหน้าจอสักเขาแชทกันผ่านอะไรนะอันนี้คือตอนนั้น MSN ก่อนแล้วก็มาใช้เป็นโปรแกรมอะไรนะก่อนนะที่เราจะใช้ซูมเราจำไม่ได้อันนั้นน่ะก็คือเขาหลงรักความเป็นไปได้เขาสกายสกายเขาหลงรักไอสิ่งที่เขาเห็นอิมเมจคือซึ่งพอถึงตรงเนี้ยเรานึกถึงทฤษฎีไอแบบว่าของเอ็ดเวิร์ดซาอีแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและจันทร์ภาวินนะครับเรายังคุยกันเกี่ยวกับหนังเรื่อง Past Lives นะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดถึงตัวเนื้อเรื่องตัวบทกันไปแล้วครับหลังจากเนี้ยคุยกันนักวัฒนธรรมศึกษามีหรือจะไม่ชวนตีสัญลักษณ์กันตีสัญญากันในภาพยนตร์ก็เลยขอโยนฟลอร์ใช้คำว่าโยนเลยนะโยนฟลอร์ให้อาจารย์วินเต็มที่เลยครับว่ามันมีสัญญาอะไรให้เราได้อ่านในความสัมพันธ์ของคน3คนนี้บ้างระหว่างแฮซองนอร่าและอาเธอร์ครับจริงๆจริงๆอีกเหตุผลนึงที่บอกอาร์มเมื่อกี้ว่าแบบว่าเหตุผลที่เราชอบหนังเรื่องนี้เมื่อกี้ในเบรกแรกเราพูดถึงตัวเทคนะฮะทีนี้เบรก2ผมอยากลงในแบบว่าทฤษฎีนิดนึงเมื่อกี้ก่อนจบเราพูดถึงเอ็ดเวิร์ดซาอีฟอาร์มก็น่าจะเคยอ่านหนังสือเรื่องแบบว่าโอเรียนทัลลิซึมที่แบบว่าจริงๆชาวต่างชาติเวลาพูดถึงเอเชียเขาไม่ได้รักความคือเขามีภาพในหัวที่เขาคิดขึ้นมาว่าคนเอเชียต้องน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ยังขี่ช้างอยู่นั่นนี่นู่นแล้วเขาก็หลงรักไอ้ความเอ็กซ์โซติกแบบความเอ็กซ์โซติกแบบนั้นนะฮะแล้วก็ตัวนอร่ากับแฮซองเราก็คิดว่าในหัวพอมันไม่มีการปิดจบที่แบบชัดเจนนะทำให้เขาหลงรักไอ้ความเป็นไปได้ภาพนั้นอยู่ที่ไม่ได้อยู่กับภาพความเป็นจริงซึ่งในหนังเนี่ยเราว่าดีมากเลยที่เขาเอาตัวละคร2คนก็คือแฮซองกับอาร์เตอร์มาไว้ด้วยกันก็คือเราจะเห็นว่าแบบว่าอันนึงคือภาพที่แบบว่าเป็นแบบว่าเอกโซติกภาพที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรไปได้มากกว่านี้ถ้าเรามีโอกาสตึ๊ดๆๆๆต่อไปแต่ว่าพอหันมาอีกด้านหนึ่งคืออาร์เตอร์ก็คือแฟนของเขาอาร์มจำฉากที่แบบว่า2คนนี้เจอกันครั้งแรกได้มาที่นอร่าพาไปเดินเข้าไปในบ้านและ2คนยืนประชันหน้ากันฉากนั้นน่ะเราคิดว่ามันให้เห็นความแตกต่างของ2ตัวละครและนอร่าเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางชัดมากเลยว่าเฮ้ยตกลงฉันจะยืนหยัดยืนหยัดอยู่ฝั่งไหนอันนั้นคือเรื่องแรกอีกเรื่องนึงเมื่อกี้แบบว่าเรากับอาร์มคุยเรื่องบุพเพสันนิวาสอินยอนแล้วในเรื่องนี้นะครับถ้ามีท่านผู้ฟังคนไหนอยากดูเรื่องนี้ต่อเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ชาย2คนนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของฟรีวิลก็คือเจตจำนงเสรีกับสิ่งที่ถูกกำหนดก็ได้ในเชิงสัญลักษณ์อันนี้คือตัวเองชอบตำนานกรีกเนาะและในตำนานกรีกเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยมนุษย์เราไม่มีเจตจำนงเสรีหรอกคือเราถูกอะไรสักอย่างนึงที่ถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องจบแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แต่หนังเรื่องนี้ในเชิงสัญลักษณ์ก็ตีความได้ว่าคือเขารู้สึกผูกพันกับผู้ชายคนนี้แฮซองเนี่ยมาก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 ฉันเกิดมากี่ชาติกี่ภพที่คุยกันฉากนั้นว่าอ๋อไม่ชาติก่อนฉันคงแบบว่าต
ายแล้วอันนี้สปอยเลอร์อเลิร์ทอีกเกิดเป็นนกไปเกาะอยู่บนต้นไม้ทำให้เรามาเจอกันเนี่ยคือเขารู้สึกว่าสองคนผูกพันกันในทางจิตวิญญาณ อันนี้คือบุพเพสันนิวาสกลับไปดูบุพเพสันนิวาสของไทยได้เลยถ้าเป็นหนังไทยแอบเดาได้ว่านี่คือคู่พระนางต้องจบลงแบบนี้มากๆแต่ว่านางเอกก็คือนอร่าเนี่ยไฟเยอะมากไฟหนักมากแรงมากเพราะว่าเป็นคนที่มีเจตจำนงเสรีแรงฉันจะเป็นนักเขียนฉันต้องได้รางวัลอะไรก็ว่ากันไปใช่มันคือการต่อสู้กันระหว่างฟรีวิลหรือเจตจำนงเสรีหรือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าบุพเพสันนิวาสอันนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะไม่สปอยว่าตกลงคือแบบว่านอร่าของเราเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะบุพเพสันนิวาสได้หรือเปล่าด้วยแบบว่าเจตจำนงเสรีที่เข้มข้นของเธออันนี้คือการตีความอีกอย่างหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เรามองว่าเรื่องนี้สามารถตีความในเชิงสัญลักษณ์ได้ก็คือเมื่อกี้อาร์มบอกว่านอร่าเองเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนะฮะก็คือเริ่มต้นจากประเทศเกาหลีที่เป็นเซกเมนต์ที่เราพูดว่าแบบว่าเอ้ยกลับบ้านด้วยกันแล้วบอกไว้บ๊ายบายไปแล้วนะไปแล้วบายก็ย้ายไปแคนาดาย้ายไปมาที่อเมริกาถึงก็คือนิวยอร์กเราก็จะเห็นว่าผู้ชาย2คนอีกเช่นกันนะฮะผมใช้ฉากเดิมจะได้สปอยแค่ฉากเดียวฉากที่แบบว่าผู้ชายยืน2คนและนอร่ายืนตรงกลางน่าแปลกมากเลยเวลาเราพูดถึงมาเตอร์แลนด์นะคำว่ามาเตอร์แลนด์เนี่ยคือเรามักจะใช้แผ่นดินประเทศเนี่ยก็คือใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงถูกไหมเวลาแบบว่าประเทศถูกย่ำยีก็จะชอบใช้เวลาภาษาหนังเราก็จะดูว่าแบบว่าผู้หญิงถูกย่ำยีในความหมายที่ประเทศถูกย่ำยีแต่ว่าคนผู้กำกับหนังเรื่องนี้ให้ตัวละครชาย2คนนะที่เป็นตัวแทนของประเทศระหว่างประเทศเกาหลีกับสหรัฐอเมริกากับสหรัฐอเมริกาแล้ว2ตัวละครเนี่ยมันมีความต่างกันเห็นได้ชัดเลยอ่ะที่เราบอกอาร์มเรื่องนี้เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากที่หนังเรื่องนี้ใช้ตัวละครชายเป็นสัญลักษณ์แทนแบบว่าประเทศชาตินะครับแล้วก็ให้เห็นความแฮซองเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบผู้ชายมาโชมาโชสไตล์เกาหลีเลยสไตล์เกาหลีเลยเป็นวิศวกรมีความคิดแบบชายแท้ต้องปกป้องดูแลหญิงสาวที่แบบว่าฉันรักคนนี้ในขณะที่อาร์เตอร์เนี่ยโคตรมีความคือเป็นผู้ชายที่มีความเฟมินินมันมีความนุ่มนวลมันมีความแบบว่าเข้าอกเข้าใจมาแบบว่าอันนี้คือแบบว่าส่วนตัวนี้แบบว่าอาร์เตอร์นะฮะก็มันจะมีฉากหนึ่งที่เขานอนคือเครดิตต้องให้แบบนี้คือเราเห็นความคิดหรือแง่มุมในมุมของอาร์เตอร์มากขึ้นอีกฉากหนึ่งที่จะขออนุญาตสปอยนะฮะคือฉากที่นอนกอดอยู่ด้วยกันนะมันเหมือนกับว่าสองคนเนี้ยคือคนรักกันแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับคนแปลกหน้าเพราะว่าอาร์เตอร์เขากลัวมากคือเขากลัวว่าเขาบอกว่านอร่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่พิเศษที่สุดในชีวิตเขาแต่เขาเองเนี่ยฉันใช่สิ่งพิเศษสำหรับเธอหรือเปล่าสำหรับเธอหรือเปล่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่มันเท่าเทียมกันทัดเทียมกันแล้วเราจะเห็นว่าอาร์เตอร์เนี่ยพยายามไม่ได้ว่าดึงนอร่าเราจะเห็นว่าแบบว่าแฮซองจะพยายามดึงนอร่าให้มาอยู่ในโลกของเขาความเป็นมาโชคือเมื่อไหร่ยูจะมาโซแต่ว่าอาร์เตอร์เนี่ยตรงข้ามกันเขาพยายามพาตัวเองไปอยู่ในโลกที่ไปเรียนภาษาเกาหลีไปเรียนภาษาเกาหลีไปเล่นการละเล่นอะไรก็ไม่รู้กับคุณแม่และน้องสาวของนอร่าใช่แล้วคือแบบว่าคือนอร่าเขามีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมันถูกกดทับไว้
ในความคิดที่เขาไม่รู้ตัวแล้วมันแบบว่าอีโลกนั้นที่เขากดทับไว้ภายใต้จิตสำนึกมันลอยออกมาตอนเขานอนหลับอะแล้วอาร์เตอร์เป็นคนที่แบบว่าฉันไม่พยายามลากเธอมาอยู่ในโลกของฉันหรอกเธออยู่ตรงไหนอะฉันอยากเอาตัวเองอะไปอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ฉันทำไม่ได้อะจะทำยังไงดีอันนี้คือผู้ชายที่แบบว่าแสนดีเราเห็นว่าเป็นคนที่ realistic แสนดีแต่นอล่าเข้าอกเข้าใจแต่มันก็มีภาษาเหนือเขามีแห่งอย่างอ่ะคือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้นอล่ามันเข้ากันไม่ความใกล้ชิดสนิทแน่มันมีอะไรบางอย่างที่กั้นสองคนเนี้ยและทำให้แบบว่าเป็นปัญหาเราก็เลยอยากถามอาร์มว่าอย่างอาร์มศึกษาเรื่องแบบว่ามนุษยวิทยาอะไรพวกนี้เวลาศึกษาผู้อพยพเนี่ยมันเป็นประเด็นนี้ไหมว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยพอไปอยู่ประเทศปลายทางแล้วเนี่ยคือไม่ว่าพยายามแค่ไหนที่จะข้ามไอ้แบริเออร์อุปสรรคเนี่ยเขาจะไม่มีวันสร้างไอ้ความสนิทชิดเชื้อที่มันอยู่ขั้นแบบลึกๆลงไปจริงๆโจหัวด้วยมนุษยวิทยาชัดเจนเลยครับคืองานทางมนุษยวิทยาที่ศึกษาคนพลัดถิ่นหรือว่าไดอะสโปราซึ่งเป็นคำศัพท์โดยวิลเลียมซาฟรานเนี่ยนะมันก็ณยุคหนึ่งอะตอนที่มันเริ่มฮิตศึกษาแนวเนี้ยกันนะประเด็นส่วนใหญ่ที่เขาจะค้นพบมักจะเป็นประเด็นแบบว่ากระบวนการต่อรองทำยังไงให้ฉันได้กลายเป็นคนในดินแดนใหม่กับแบบที่สองเมื่อฉันกลายเป็นคนดินแดนใหม่แล้วอะอดไม่ได้หรอกที่จะโหยหาอดีตอยากกลับบ้านกระบวนการทำโรงรักษาเซนส์ออฟบิลองกิ้งกับบ้านเก่าเป็นยังไงแต่เมื่อไม่นานมาเนี่ยครับตีสักแบบประมาณทศวรรษที่ผ่านมาก็ได้มันก็มีอีกเทรนด์นึงขึ้นมาคือมีการศึกษาว่าบรรดาไดอะสโปราเนี่ยมันมีช่องว่างไหมไอ้รอยต่อที่ไม่แนบสนิทที่ว่าเนี่ยระหว่างสังคมใหม่กับบ้านเก่าที่ก็อยากกลับไปนะแต่ให้กลับไหมก็จากจุดเนี้ยเลยทำให้นึกถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างนอร่ากับสลิ่มไทยในต่างแดนเรารู้สึกว่าทั้งนอร่าและสลิ่มไทยในต่างแดนมีลักษณะที่น่าสนใจทั้งคู่ว้าวประเทศไทยอยากกลับไปจังว้าวพระบรมโพธิสมภารว้าวทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่อยากแต่ให้กลับไปไหมก็อย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งดีกว่าไม่มีที่ไหนดีเท่าบ้านเราแต่บ้านเราที่ว่าจะกลับไปไหมก็ไม่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและยิ่งพยายามมองไปให้ไกลเกินกว่าตัวบทเนี่ยโดยส่วนตัวเรามองว่ามันเป็นภาพของการที่ผู้อพยพ1คนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นนอร่าเองหรือเราในฐานะคนดูที่หลายท่านที่เป็นคุณผู้ชมอาจจะรับชมรายการนี้อยู่จากต่างประเทศเนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเดียวกันว่าฉันเป็นคนที่นี่แต่ในขณะเดียวกันฉันก็อยากกลับไปเป็นคนที่โน่นไอ้ความรู้สึกลักลั่นแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันจางหายไปหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ที่หลายๆคนอาจจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะความรักความสัมพันธ์แต่เราสองคนน่ะอินในประเด็นเดียวกันเลยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อพยพตัวตนถิ่นที่อยู่อาศัยความเป็นตัวเราอัตตวิสัยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อไปมากมายครับอาจารย์ใช่ๆเห็นด้วยครับครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะฟังแล้วอินอยากไปดูบ้างนะครับหรือว่าบางคนดูแล้วอัดอั้นไม่รู้จะระบายที่ไหนก็อย่าลืมนะครับลีฟคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและจันภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์บ๊ายบายครับ